สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2559วันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปีการศึกษา2559ณอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนพระราชทานรางวัลพระธาตุพนมทองคำแก่มูลนิธิโกบอยอิตาชิซึ่งสนับสนุนรางวัลและทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พระราชทานรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและได้อุทิศตนทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานรางวัลสีหมอกดินแดงแก่บุคลากรวิชาชีพเฉพาะหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีความประพฤติดีมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณและพระราชทานรางวัลสีกลับประพฤติแก่นักศึกษาที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านวิชาการคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและประเทศชาติเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีและระดับอนุปริญญารวมจำนวน 7,606 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าปัจจุบันมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยครั้งว่าบัณฑิตบางคนไม่ใคร่จะมีความอดทนอดกลั้นและมีความเพียรพยายามในการทำงานเห็นได้จากเมื่อเวลาประสบปัญหาต่างๆมักจะท้อถอยถอดใจยอมแพ้ไม่พยายามแก้ไขปัญหาเผชิญปัญหาจึงไม่อาจประสบความสำเร็จที่ดีในอาชีพการงานได้ข้อนี้นับว่าน่าเสียดายอย่างมากเพราะในการทำงานนั้นเป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นทั้งจากงานและจากผู้ที่ทำงานร่วมกันบางปัญหาอาจใช้สติปัญญาความรู้เป็นเครื่องปฏิบัติแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วแต่บางปัญหาก็อาจซับซ้อนจนไม่สามารถแก้ไขได้ทันทีจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาโอกาสที่เหมาะสมและความร่วมมือจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอีกเป็นอันมากบัณฑิตทั้งหลายจึงควรทำความเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วตั้งใจฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีความอดทนอดกลั้นและความเพียรพยายามไม่ยอมพ่ายแพ้แก่อุปสรรคปัญหาจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานได้อย่างแท้จริงหลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางหนูเกตโพสีเวลา 15:25 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดจันทรประสิทธิ์อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ในการพระราชทานเพลิงศพนางหนูเกตโพสีซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่18กันยายน2560สิริอายุ98ปีนางหนูเกตโพสีเกิดวันที่14มกราคม2463บิดาและมารดาชื่อนายล่าและนางเต็มชำนาญไพรโดยมีพี่น้องทั้งหมด9คนทั้งนี้เมื่อจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2ได้ลาออกจากโรงเรียนเพื่อช่วยบิดามารดาค้าขายปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเลี้ยงโคกระบือและดูแลน้องๆต่อมาได้สมรสกับนายพศโพสีมีลูกชายและลูกสาวรวม6คนหนึ่งในนั้นคือพลตำรวจเอกวิเชียรพศโพสีอดีตหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและอดีตปลัดกระทรวงคมนาคมนางหนูเกตประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำสวนแบ่งเบาภาระของสามีที่รับราชการโดยได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ภายในครอบครัวมีการปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้และเลี้ยงสัตว์อย่างพออยู่พอกินทั้งยังมีเหลือจำหน่ายนอกจากนี้ยังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและปลูกฝ้ายทอผ้าไว้ใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายโดยรักที่จะสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นถิ่นให้คงอยู่สืบไปนางหนูเกตเป็นผู้มีจิตกุศลบริจาคทรัพย์เพื่อสาธารณกุศลอยู่เสมอรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการอบรมสั่งสอนลูกๆและได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรวันนี้เวลา 15:40 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรซึ่งทั้งสองพระองค์ในอดีตทรงเป็นประธานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทุกอำเภอทุกสังกัดทุกระดับการศึกษาทั่วประเทศให้สามารถช่วยตนเองได้เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติทั้งนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาทรงเป็นประธานมูลนิธิต่อจากหม่อมงามจิตบุรชัตตั้งแต่ปี2527ถึงปี2541ต่อจากนั้นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตรทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโดยทรงงานในมูลนิธิเป็นเวลา11ปีปัจจุบันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงเป็นประธานมูลนิธิในปีนี้ทางมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนกว่า 2,000 คนเป็นเงินประมาณ9ล้านบาทโดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาและอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนไปแล้วจำนวน 29,000 คนซึ่งในต่างจังหวัดมีภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดของมูลนิธิเดินทางไปเยี่ยมและติดตามดูแลทุกสุขของเยาวชนผู้ได้รับทุนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เยาวชนรู้สึกอบอุ่นไม่อ้างว้างหรือท้อแท้และสิ้นหวังมันเป็นการร่วมใจกันพัฒนาเยาวชนที่มีความประพฤติดีและด้อยโอกาสให้มีคุณธรรมนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการทูบีนัมเบอร์วันที่จังหวัดหนองคายวันนี้เวลา 17:40 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคาย
ทรงเปิดชมรม To Be No. 1และศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ซึ่งวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมตามพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเกิดทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษากล้าคิดกล้าทำเป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้ได้ค้นพบตนเองและนำสิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นตั้งแต่เริ่มจัดตั้งชมรม To Be No. 1ปี2558ถึงปัจจุบันนักเรียนนักศึกษามีความมุ่งมั่นร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเช่นการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมเผยแพร่โทษภัยของยาเสพติดร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้สมาชิกกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นเกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสแสดงความสามารถที่ได้เป็นผู้จัดกิจกรรมเองและเป็นผู้ร่วมกิจกรรมสำหรับศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1มีการดำเนินงานแบบเพื่อนช่วยเพื่อนโดยเปิดบริการระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนจัดกิจกรรมตามความต้องการและความคิดของสมาชิกส่วนใหญ่มีความสนใจในกิจกรรมร้องเพลงเล่นดนตรีการเต้นการฝึกอาชีพและงานประดิษฐ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการการดำเนินงานโครงการ To Be No. 1ของจังหวัดหนองคายซึ่งมีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มจังหวัด To Be No. 1รักษามาตรฐานพร้อมเป็นระดับทองปีที่1และชมรม To Be No. 1ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่1ได้แก่ชมรม To Be No. 1โรงเรียน5บ่อนอกจากนี้ยังได้พัฒนาสมาชิกสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1อย่างต่อเนื่องโดยมีเยาวชนได้รับรางวัลเป็น To Be No. 1 Idol ระดับประเทศแล้วจำนวน4คนในการนี้มีพระปฏิสันถารกับสมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคายซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยพระราชทานกำลังใจแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดซ้ำอีกทั้งได้พระราชทานคำปรึกษาปัญหาต่างๆแก่สมาชิก To Be No. 1จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคายและ To Be No. 1เครือข่ายที่ไปเฝ้าสำหรับจังหวัดหนองคายมีเยาวชนอายุ 6-24 ปีเป็นสมาชิกชมรม To Be No. 1ร้อยละ 94.2 มีชมรม To Be No. 1ในสถานศึกษาครบทุกแห่งมีศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ในสถานศึกษาร้อยละ 93.43 มีชมรม To Be No. 1ในสถานประกอบการร้อยละ 53.33 มีสมาชิกร้อยละ 61.47 และจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1แล้วจำนวน4แห่งมีการจัดตั้งและพัฒนาชมรม To Be No. 1ในเรือนจำจังหวัดหนองคาย1ชมรมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย1ชมรมและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย1ชมรมโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับ To Be No. 1 Idol ในพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ดยมีนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูให้การต้อนรับและกล่าวรายงานว่าจากการสำรวจประชากรของจังหวัดหนองบัวลำพูที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวและต้องการเครื่องกันหนาวในปี2560ถึง2561มีจำนวน 3,723 ครัวเรือน 92,176 คนโดยอำเภอนากลางได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน9ตำบล127หมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ 16,829 คนทั้งนี้ทางจังหวัดได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจากภาคราชการเอกชนมูลนิธิองค์กรและอาสาสมัครต่างๆในบางส่วนแล้วพร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนป้องกันโรคที่มาในช่วงฤดูหนาวอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงราษฎรที่เดินทางไปรับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วยซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตตั้งแต่ห้าแยกลาดพร้าวถึงแยกถนนรัชดาภิเษกวันนี้ที่อาคารธานีนพรัตน์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจอีกทั้งเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ซึ่งผู้สมัครได้รับสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจขึ้นโดยทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญโดยมีพระราชโอบายให้เริ่มจากจุดเล็กๆตั้งแต่บ้านไปสู่ชุมชนจนถึงระดับจังหวัดและครอบคลุมครบทั่วทั้งประเทศจากนั้นหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจซึ่งประกอบด้วยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยเฉพาะกิจ904กองพลที่1รักษาพระองค์ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครหน่วยงานต่างๆและประชาชนจิตอาสาไปร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตโดยปฏิบัติงานทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกตั้งแต่5แยกลาดพร้าวถึงแยกถนนรัชดาภิเษกรวมระยะทาง4กิโลเมตรมีการตัดแต่งกิ่งไม้เก็บเศษวัชพืชริมคูคลองขุดลอกดินเลนเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลเพื่อเปิดทางระบายน้ำให้คล่องตัวเพื่อให้ทัศนียภาพสองข้างทางมีความสวยงามนอกจากนี้มีการทาสีขอบทางเท้าทาสีราวเหล็กอีกทั้งซ่อมแซมและทาสีป้ายรถเมย์ทำความสะอาดป้ายบอกทางโดยครั้งนี้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ระหว่างวันที่12ถึง24ธันวาคม2560ในการปรับภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิตเริ่มจากแยกดินแดงไปสิ้นสุดที่บริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์รวมระยะทาง30กิโลเมตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำทำให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวมีความสะอาดมีทัศนียภาพที่สวยงามปราศจากขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นการสนองพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสำหรับประชาชนที่ต้องการสมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจสามารถไปสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเสมียนารีซึ่งจัดเป็นจุดลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสาใหม่ไว้2วันคือวันที่16และ17ธันวาคม2560ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันนี้นะที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยและกองทัพอากาศพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร5ธันวาคม2560เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
ดยนำเครื่องกันหนาวอาทิผ้าห่มกันหนาวเสื้อกันหนาวหมวกและผ้าพันคอไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาวจำนวน 1,570 ครอบครัวและมอบชุดวอร์มและเสื้อกันหนาวให้เด็กอีกจำนวน850ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นโดยวินัยวิบูลแววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและคณะให้การต้อนรับนอกจากนี้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและบริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งมีประชาชนและนักเรียนไปรับการบริการรวมจำนวน276คนอีกทั้งได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวน5รายเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ